สวัสดีครับทุกคนพบกับผมมีซีดนะครับวันนี้ผมมาชวนทำเมนูข้าวผัดปลากระป๋องปี2023นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสูตรนี้ผมใส่อะไรลงไปในเมนูข้าวผัดปลากระป๋องบ้างนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขั้นตอนแรกเราก็แกะปลากระป๋องออกมาใส่ชามไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะใช้ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเนื้อเลยขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นให้ตอกไข่ไก่1ฟองครับใส่ลงไปในกระทะเดี๋ยวเราจะทำการทอดไข่ก่อนนะครับอย่าเรียกว่าทอดดีกว่าเรียกว่าผัดดีกว่านะครับทำการผัดเกลี่ยคลุกเคล้าไข่ไปแบบนี้นะครับรอให้ไข่เซตตัวสุกหลังจากนั้นให้ใส่ข้าวสวยลงไปนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าข้าวกับไข่ให้เข้ากันซึ่งการนำข้าวกับไข่มาผัดคลุกเคล้ากันก่อนเนี่ยจะทำให้ตัวข้าวเนี่ยหอมกลิ่นไข่นะครับเนี่ยจะกระดกลิ้นทำไมเนี่ยหอมกลิ่นไข่โอเคนี่คลุกเคล้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นใส่พริกกับกระเทียมตำลงไปนะครับหรือพริกกระเทียมสับก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความแซ่บและใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะครับผมเนี่ยชอบซื้อยี่ห้อนี้มาใช้เป็นประจำเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยดีนะครับและจากนั้นผมก็จะใส่น้ำซอสเนี่ยตามลงไปนะครับเป็นน้ำซอสมะเขือเทศที่อยู่ในปลากระป๋องนะครับจากนั้นก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันใครที่ยังไม่เคยทำเมนูนี้นะครับลองดูตามไปได้เลยนะครับเพื่อนๆทำตามผมไปได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อผัดคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยให้ใส่หอมแดงหั่นลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครับและน้ำปลานะครับใครที่รู้สึกว่ามันยังเปรี้ยวไม่พอเนี่ยสามารถบีบมะนาวลงไปเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับมีการเคาะกระทะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวเนี่ยมันติดที่ตะหลิวนะครับถ้าไม่เคาะออกเนี่ยมันจะติดอยู่อย่างนั้นนะครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมหั่นลงไปนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับเตรียมตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับโหควันขโมงขึ้นมาแบบนี้นะครับกลิ่นหอมกลิ่นดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองทำเมนูนี้นะลองทำตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับแต่ว่าผมลองชิมเมนูที่ผมทำแล้วนะครับอร่อยใช้ได้เลยล่ะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบร์ซีคุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ